ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอได้ทำคลิปกันต่อไปยาวการขนส่งในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาจากในอดีตค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกในน้ำและทางอากาศก็ล้วนแล้วแต่จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและเครื่องจักรให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อประสิทธิภาพของการขนส่งและความปลอดภัยในการทำงานเพราะว่าสิ่งก่อสร้างบางชนิดมันมีความใหญ่มหึมาจะเคลื่อนย้ายทีก็แสนจะลำบากในบางครั้งนักวิศวกรถึงขั้นปวดหัวตัวร้อนกันเลยทีเดียวว่าจะหาวิธีนำสิ่งก่อสร้างดังกล่าวย้ายจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งยังไงดีโดยในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมการเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้างหรือว่าสิ่งของต่างๆที่มีขนาดใหญ่เกินรถบรรทุกรับรองถ้าคุณได้ดูคุณต้องทึ่งกับมันแน่นอนสำหรับใครนะครับที่กดติดตามช่องพลิกไทยดำแล้วกดกระดิ่งคลุ้งกุ้งกิ้งเอาไว้แล้วผมขอรบกวนให้กดกระดิ่งออกจากนั้นก็นำนิ้วไปกดกระดิ่งใหม่เพราะว่าช่องผมเป็นอะไรไม่รู้อะลงคลิปใหม่ทีไรไม่แจ้งเตือนเลยอันดับที่1ขนย้ายโครงสร้างป้ายค่าเก็บทางด่วนที่ยาวถึง72เมตรที่เราเห็นอยู่นี้เป็นโรงงานเชื่อมเหล็กที่มีขนาดใหญ่ซึ่งกำลังเชื่อมโครงสร้างของป้ายเก็บทางด่วนและขนย้ายมันไปฟลอริดาโดยตัวโครงสร้างนี้มันมีขนาดยาวและใหญ่เอามากๆซึ่งความยาวทั้งหมดประมาณ72เมตรความสูงของตัวโครงสร้างประมาณ5เมตรและความกว้างนะครับ 4.2 เมตรโอ้โหเป็นป้ายทางด่วนที่ใหญ่มากๆในส่วนของน้ำหนักนะครับมันหนักถึง 150,000 กิโลกรัมหรือประมาณ150ตันนั่นเองโดยทางบริษัทต้องขนย้ายมันโดยใช้เส้นทางถนนที่ข้างทางเต็มไปด้วยสายไฟเสาไฟต่างๆอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยเวลาจะเลี้ยวแต่ละทีต้องตีวงให้กว้างที่สุดคนขับนี่โคตรฝีมือผมนับถือพี่แกจริงๆซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะขนสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมานี้ต้องใช้ความร่วมมือกันหลายฝ่ายมากๆและต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นอย่างดีบางโค้งนะครับพี่แกขอขี่ข้ามฟุตบาทไปเลยหลังจากเคลื่อนย้ายมาได้หลายสิบไมล์ก็มาถึงจุดหมายปลายทางของโครงเหล็กใหญ่มหึมาโดยหัวหน้าวิศวกรให้สัมภาษณ์ว่าแกรู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมากที่สามารถเคลื่อนย้ายโครงเหล็กนี้ให้มาถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่นมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยรถไถรวมพลังลากอ้อยโคตรหนักในประเทศไทยของเราจังหวัดที่ปลูกอ้อยมากที่สุดก็คือปราจีนบุรีเห็นลำต้นมันเล็กๆขนาดนี้แต่ว่าเล็กพริกขี้หนูจริงๆโดยลำต้นของอ้อยนะครับส่วนประกอบหลักจะเป็นน้ำเวลาลากทีก็แบบโคตรหนักบวกกับพื้นดินนะครับกำลังอุ้มชุ่มน้ำเลยใช้รถไถคันเดียวลากไม่ได้แน่ๆพี่แกจึงจ้างพวกญาติมาช่วยกันลากพอดีว่าบ้านนี้ญาติเยอะรวมๆแล้วได้6คันเลยพอทุกคนพร้อมจะรอช้าอยู่ใหญ่เบิ้ลเครื่องรอบตัดก่อนพี่คนแรกจะบอกว่าไปเอาแล้วไงความมันจึงบังเกิดพี่คนแรกนะครับให้สัญญาณมือว่า Let's go ทุกคนก็พร้อมสับเกียร์แล้วเหยียบคันเร่งโชว์ผมดูแล้วต้องร้องโอ้โหเครื่องมันแรงจริงนี่หว่าโดยในช่วงแรกนะครับใช้รถไถคันเดียวลากไม่ไหวจริงๆชาวเกษตรกรไทยทั้งหลายสามารถนำไอเดียนี้ไปใช้ต่อยอดกันได้เด้อเรามาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยเครนยกรถโม้ปูนผมขอบอกเลยว่าอันดับนี้ตื่นเต้นมากรถโม้ปูนส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 8-9 ตันในส่วนของน้ำหนักนี้ยังไม่รวมปูนที่อยู่ในถังเด้อถ้ารวมแล้วก็ปลา10ตันแน่เลยโดยในอันดับนี้ได้ใช้รถเคนยกรถโม้ปูนลอยอยู่เหนืออากาศความสูงเท่าไหร่ผมไม่ค่อยจะมั่นใจเพราะว่าเป็นคลิปด้นสดไม่มีรายละเอียดอะไรเลยแต่ถ้าให้ผมเดาน่าจะสูงเทียบเท่าตึก10ชั้นแน่นอนผมเชื่อเลยว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขายกรถโม้ปูนขึ้นไปบนอากาศทำไมวะเนี่ยโดยรถเคนดังกล่าวได้นำรถโม้ปูนที่หนักถึง10ตันลงไปในปล่องอะไรสักอย่างที่มีขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวและสาเหตุที่ต้องยกรถขึ้นมาขนาดนี้เพราะว่าลงไปถึงก็เทปูนได้เลยพอเทเสร็จก็ยกรถคันใหม่ขึ้นมาประหยัดเวลาไปได้เยอะใช่ไหมล่ะแต่ถ้าว่าแบกของหนักขนาดนี้ผมก็แอบเสียวเหมือนกันนะอันดับที่4เรือบรรทุกไม้เกินขีดจำกัดจึงทำให้คว่ำกลางทะเล
ผมเชื่อเลยว่าหลายคนอาจจะเบื่อเพราะว่าอันดับที่ผ่านมามีแต่บนบกอันดับนี้ผมจะพาทุกคนไปลงทะเลก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าความรู้เรื่องเรือผมไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ถ้าหากผิดพลาดตรงไหนไปต้องกราบขออภัยด้วยโดยเหตุการณ์นี้เป็นเรือขนส่งขนาดใหญ่ที่บรรทุกท่อนไม้แบบไม่สามารถประเมินได้เพราะมองด้วยสายตาคือมันเยอะมากเลยอ่ะกระแทกขึ้นทีนี้น้ำแตกกระจายด้วยความที่ปริมาณของไม้เยอะเกินขีดจำกัดบวกกับขึ้นที่ซัดให้โซเซให้เอ็นไปเอ็นมากับตันเรือเห็นท่าไม่ดีจึงบอกลูกเรือไปว่าให้รีบไปคว้าและจับเอาไว้ก่อนเพราะว่าในตอนนี้ตัวเรือได้เอียงทำมุม45องศาเอาละวะมองไปก็ยิ่งเสียวสุดท้ายนะครับท่อนไม้จำนวนมากก็ต่างพากันไหลลงสู่ทะเลและหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงบรรทุกเยอะขนาดนี้เพราะการขนส่งทางเรือเป็นการขนส่งที่สามารถบรรทุกสิ่งของได้เยอะและบรรทุกได้หลายเท่ากว่าการขนส่งทางบกและทางอากาศเรามาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยเรือยักษ์ขนแร่เยอะจนไปต่อไม่ได้ไหนๆอันดับที่ผ่านมาก็เป็นเรือแล้วผมขอแถมให้อีกสักอันดับก็แล้วกันโดยในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรือบรรทุกที่มีขนาดใหญ่มากๆถ้าไม่สังเกตดีๆผมคิดว่าเป็นภูเขาซะอีกนี่คือมันใหญ่จริงๆอะครับท่านผู้ชมโดยสิ่งที่เรือบรรทุกอยู่ผมก็ไม่ค่อยจะมั่นใจว่ามันคือดินหรือว่าแร่อะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆเลยตอนนี้เรือได้เอียงไปข้างหนึ่งแล้วเพราะเนื่องจากน้ำหนักที่มีมหาศาลบรรทุกเกินขีดจำกัดและไม่สามารถเดินเรือต่อได้จะทำยังไงดีวะเนี่ยขนมาเยอะซะขนาดนี้มาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยชาวบ้านนับ10มาช่วยกันลากรถ6ล้อรถบรรทุกคันสีแดงได้แบกของมาเต็มคันรถเลยและเนื่องจากน้ำหนักมันมากเกินไปบวกกับเมื่อคืนนี้พายุเข้าฝนตกหนักแน่นอนครับว่าดินลูกรังแบบนี้เวลาเจอน้ำเข้าจึงกลายเป็นขี้โคลนพอรถบรรทุกขับผ่านมาปุ๊บโอ้โหไม่น่ารอดบังเอิญชาวบ้านแถวนั้นกำลังเดินมาเก็บใบชาพี่คนขับรถ6ล้อจึงพูดออกไปว่าคุณตามาช่วยลากรถผมหน่อยสิรถติดลมอ่ะคุณตาก็ไม่รอช้านะครับรีบไปชวนคนแถวนั้นมาช่วยกันลากสุดท้ายก็สามารถนำรถ6ล้อสีแดงแจ๋วคันนี้ให้ขึ้นมาจากบ่อโคลนได้อันดับที่7รถบรรทุกที่ยาวจนหน้าขนลุกไม่เชื่อก็ลองไปดูขนลุกทุกคนแน่นอนโดยในอันดับนี้ผมขอไม่อธิบายอะไรมากเป็นคลิปที่ถูกถ่ายได้จากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ตามถนนหลวงของต่างประเทศและถ้าเราสังเกตดีๆจะมีรถพ่วงหัวแดงโผล่มาจากใต้สะพานมันเป็นรถพ่วงที่มีความยาวจนหน้าตลกคือมันยาวมากอะยาวจนตกใจในตอนแรกนะครับผมคิดว่ายาวจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่แน่เลยและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่8ขนย้ายรถบรรทุกเมืองแร่ก่อนอื่นผมขออธิบายก่อนเลยว่ารถบรรทุกเมืองแร่มันเป็นรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่มากๆมันมีความสูงประมาณ80เมตรหรือเทียบเท่าตึก2ชั้นกันแน่ในส่วนความยาวของตัวรถมันยาวประมาณ200เมตรกันเลยในวัยเด็กผมก็เคยเห็นเหมือนกันนะคือตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยอ่ะมันคันใหญ่เบ้อเลอเทอโดยในอันดับนี้เป็นรถบรรทุกที่มีขนาดทั่วไปได้ขนย้ายรถบรรทุกเมืองแร่ที่มีน้ำหนักมากกว่า10ตันโดยการขนย้ายในครั้งนี้เป็นการขนย้ายรถที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะแยกชิ้นออกมาประกอบเองแต่จะว่าไปนะครับถนนต่างประเทศนี่มันกว้างดีจริงกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมในทางนี้เลยกดเลยอ่ะ
อย่าลืมไปกดติดตามช่องพริกไทยดำ X2 ด้วยเด้อเป็นช่องสำรองเฉย